ัวแม่ดูคุณแม่กับเธอถ้าพูดถึงเรื่องงามๆต้องไว้ใจคนคนนี้นะขอต้อนรับคุณวัดอิสระไกรศรีมาค่ะอันนี้ไม่ใช่ตัวแม่เดียวแม่คุณพี่เจ้าเป๋เลยจริงๆแล้ววันนี้เรามาบันทึกเทปรายการกันก่อนแต่ขณะที่ออกอากาศเนี่ยไปได้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วพรุ่งนี้เดินทางไปแล้วจะไปอยู่1เดือนกับ3วันยาวเลยเหรอพี่ยาวเลยเพราะว่าทำไมต้องไปนานขนาดนั้นอ่ะคือนางงามเนี่ยจะไปถึงประมาณวันที่6แล้วจะอยู่จนไฟนอลคือ25แล้วก็จะต้องส่งนางงามกลับแล้วก็จะต้องเอาผู้ชนะโรดโชว์ในเวเนซุเอลาในสถานีโทรทัศน์อีก 3-4 วันถึงจะกลับประเทศไทยได้งงคือพี่นางงามก็คือหมายถึงมิสแกรนด์ก็คือน้องถ้าน้องโกโก้คือเป็นตัวแทนประเทศไทยแต่เรามีตัวแทนทั้งหมด90ประเทศคือคน90ประเทศมาคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วพี่จะไปอยู่ยังไงอะไรยังไงเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยอยู่โรงแรมมันมีโรงแรม5ดาวเราก็ไปอยู่ที่นั่นเป็นหลักเลยอาหารกินที่นั่นแล้วก็พูดตรงๆว่าเรายกทีมงานในเมืองไทยไปประมาณ30คนโอ้โหเยอะมากช่างน่าจะผมไปกันทั้ง6คนไม่รู้จะไปเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยไปกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราหาแรงงานยากมากโปรดิวเซอร์ก็ต้องเอาไปครีเอทีฟเอาไปคนคุมกล้องเอาไปคนคุมไลฟ์เอาไปแล้วก็โฟโตกราฟเฟอร์เอาไปชัพพะโลนเอาไปคนดูแลนางงามเอาไปท่าเต้นเอาไปโคโรกราฟเอาไปโอ้เอาไปจะเป็นลมนะไม่เป็นไรนะฉันไม่ผูกขาที่พรุ่งนี้ฉันทำงานไม่ได้แล้วนายทำไมอ่ะฉันเป็นคนของกระเป๋าพี่ยาวนายคุณนายจะไปไหนก็ได้รอบโลกเครื่องบินส่วนตัวพี่ดวงสวยทั้งสวยทั้งรวยใครจะสู้คุณกิ๊กไม่ต้องไปสอนเลยทำไมอยู่ดีๆไปนั่งจัดที่เวเนคุณต้องมีเหตุผลเวเนเป็นเมืองนางงามเป็นเมืองหลวงของนางงามและขอบอกเลยว่าทำไปทำมาไม่มีเจ้าภาพด้วยใช้เงินส่วนตัวแล้วตอนแรกอะใช้บัดเจ็ตนิดนึงเนี่ยการทำงานเมืองนอกแล้วเวิลด์ไฟนอลถ่ายทอดไปทั่วโลกและสถานีในเวเนคือเทเลเวนสถานีอันดับหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมดเบ็ดเสร็จประมาณล้านเหรียญก็คือ30ล้านบาทใช่ก็30ล้าน30กว่าล้านบาทไม่รวมอิเล็กเคคาอีกเยอะเลยนะเพราะค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศนี้ก็แพงที่สุดชีวิตลำบากมากตอนนี้ก็ซื้อกะปิน้ำปลาน้ำพริกเผาน้ำพริกผงน้ำพริกนรกไม่รู้จะนรกขุมไหนก็ซื้อไปทุกน้ำพริกเพื่อไปกินกันในกองครับให้เอาไปเนาะเขาไม่เอาไปเพราะว่าเราขออนุญาตว่าคือเราอาจจะแบบออกไปข้างนอกค่อนข้างยากนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมแสดงว่าแม้กระทั่งครัวไทยก็ต้องขนกันไปเองที่นั่นไม่มีอาหารจีนไม่มีอาหารญี่ปุ่นครับไม่มีอะไรเลยมีแต่อาหารปกติทั่วๆไปที่นั่นลำบากมากแล้วอย่างนี้โกโก้เขาพร้อมจากการประกวดยังไงบ้างคะตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนเพราะว่าทางช่องเองแล้วก็ทางองค์กรเองเขาก็เตรียมเพราะว่าผมอ่ะจะดูในภาพรวมขององค์กรใหญ่นะซึ่งตอนนี้เขาก็ไปฝึกดงฝึกเดินดูภาพได้เรามีภาพมาฝึกเดินฝึกใส่ชุดว่ายน้ำคือจริงๆแล้วการประกวดระดับสากลเนี่ยมันไม่ได้ประกวดอย่างที่เราเคยเห็นมันจะต้องเป็นการแสดงที่มีอะไรมากมายหลากหลายเยอะแยะคุณดูสิคนธรรมดาจะเดินอย่างนี้เหรอนี่น้องโกโก้ฝึกกันทุกวันสวยนะฮะเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกคนบ้าอะไรจะยืนแอนไปแอนมา มันคือการแสดงมันคือการแสดงแล้วชุดของเราเลิศแค่ไหนพี่โอ้โหเขาออกแบบกันทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวมีชุดราตรีขอดูอีกนิดนึงเดินแต่ละชุดเนี่ยมันก็เหมือนกันถ้าชุดว่ายน้ำจะต้องเดินแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชุดราตรีก็จะต้องเดินแบบประเภทเหมือนจะเมาเหมือนจะเมานะฮะเหมือนจะเมาเหมือนเดินอยู่บนเรือสำราญอะโคงเคงโคงเคงแล้วก็ปากเปิดจะต้องอ้าคือน้องต้องซ้อมอย่างเงี้ยเดินวันนึงกี่ชั่วโมงพี่ไม่หรอกเนี่ยอันนี้เขาลงเป็นคอร์สไงคอร์สนึงเขาก็เรียน4วันนึงเรียน4ชั่วโมงพี่แล้วทำไมเขาต้องฝึกแบบทำไมเดินแล้วต้องเตะขึ้นไปสูงๆอย่างเงี้ยด้วยอะคือถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงจะสวยก็ต่อเมื่อขาตรงเวลาเดินต้องขาตรงสมมติถ้าเดินขาไม่ตรงเนี่ยยังไงก็เดินเป็นผู้หญิงปกติแต่ถ้าเดินขาตรงมันสกิลของมันจะเป็นออกโมเดลแล้วบิวตี้ควีนแล้วมันจะดูชาร์ปมากมันจะดูคมเมื่อเทิร์นปั๊บมันจะเห็นเล็กมันจะเห็นขาเนี่ยค่อนข้างสวยงามที่สุดเลยแต่แน่นอนชุดประจำชาติชุดประจำชาติเยอะเหมือนกันเป็นชุดกรุงเทพมหานครเห็นในสื่อแล้วสวยมากเป็นชุดที่แบบทุกต้องยอมรับว่าคนออกแบบเนี่ยสุดยอดแล้วชุดนี้เป็นชุดคือเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเราให้ประกวด77ชุดนะ77จังหวัดชุดนี้ได้ที่1ของกรุงเทพมหานครชื่อชุดกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละยกวัดพระแก้ววัดแจ้งนะครับและสถาปัตยกรรมมารวมกันใน1คนน้ำหนักประมาณ30กว่ากิโลนะฮะเฉพาะชุดดูด้านหลังมีด้านหลังมั้ยเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังก็หนักแล้วทุกอย่างไม่ได้ทำจากโฟมนะทำจากไม้ไม้แล้วเดิน
หนักมากเลยนะคะเวลาประกวดเสร็จแล้วไปโชว์ตั้งหลายงานแล้วน้องเขาได้ใส่จริงๆซ้อมแล้วหลายทีแล้วครับหลายทีแล้วนี่ไงนี่ไงน้องเนี่ยน้องแรงกว่าจะชินเนาะได้สงสัยเราแบบนางงามที่สวยอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะเห็นบอกพี่เป็นคนที่ไปหาหมอไปวางผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดทั่วโลกเอามาให้นางงามทุกคนใช้เอาจริงๆขออนุญาตขายของนิดนึงได้เลยได้เลยสวยแบบนางงามก็จะเสียเป็นล้านเหรียญแล้วนะฮะเอาจริงๆเราทำแบรนด์แกรนด์มาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่านางงามมันเป็นธุรกิจที่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กำไรสักเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญคือเมื่อเราขายได้แล้วเนี่ยเราขายทุกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาชื่อของมิสแกรนเนี่ยมาเป็นตัวจัดผลิตภัณฑ์เพื่อจะทำให้มันมีรายได้ในการสืบสานของเวทีนางงามเลยตั้งชื่อว่าเฟสเซรั่มนางงามคำว่านางงามเราก็คืออยากให้เป็นชื่อใจไทยจริงๆแล้วมันคือจัดผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Miss Grand International นะครับแล้วคุณได้ให้ไปใช้นางงามทุกคนที่เข้าประกวดได้มีโอกาสลองใช้หมดยังใช้อยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์77คน77จังหวัดเป็นพรีเซนเตอร์แต่ถามว่ามันดียังไงบอกแหมพูดไปมันก็พูดยากทุกคนก็มีแต่ของดีเอาเป็นว่าผมทำผลิตภัณฑ์ตามนิสัยผมคือเลือกยุ่งจุกจิกทำทุกอย่างมานี้พอเมื่อเราจะทำเนี่ยเราจะมานั่งคิดว่าเอาอะไรคิดเองทำเองหรือไปหาพวกวิทยาศาสตร์การแพทย์มานั่งคิดเราก็ไม่เอาเราก็ไปดูขวดผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นี่นะที่เราประทับใจแล้วเราก็ไปดูว่าอะไรมันคืออะไรแล้วก็ไปแอบเด็ดชื่อของสารเนี่ยมาอันหนึ่งอันสองอันแล้วก็มารวมกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันสเปนเม็กซิโกและวิตามินซีเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นวิตามินซีอ่ะใช่แต่วิตามินซีเนี่ยจำไว้เลยนะว่าอย่ากินกับน้ำอุ่นอย่ากินกับกาแฟอย่ากินกับชาเพราะมันเป็นตัววิตามินที่บอบบางที่สุดเจออะไรแปลกๆก็สลายหายไปเลยแล้วของเราเป็นวิตามินซีเพราะเนื่องจากเรามีเปเปอร์ที่ไม่มีตัวเชื้อปนเด็ดขาดเลยเรามีสารคัตตอนจากประเทศฝรั่งเศสนะช่วยเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์และเป็นตัวที่มีเขาเรียกว่าlifting and whitening มีโบท็อกตามธรรมชาติเพื่อนะครับมารวมกันทำให้มันlifting ได้ตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเราได้ใบจดแจ้งเป็น lifting and whitening อะแต่ว่าคุณนี่เอาบอกไว้นิดนึงคำว่าเซรั่มคืออะไรเซรั่มไม่ใช่ครีมและก็ไม่ใช่เซรั่มน้ำใสเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นครีมเนี่ยมันจะทำให้เราอุดตันบางยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็ไม่อุดนะครับแต่ถ้าเป็นเซรั่มเนี่ยปัญหาคือเมื่อทาแล้วถ้าเซรั่ม 100%คุณต้องหาเดย์ครีมไนท์ครีมเข้าอีกเพราะว่ามันไม่ให้ความชุ่มชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างเซรั่มกับครีมนะเมื่อทาเข้าไปแล้วถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรอีกก็ได้จบเลยแล้วถ้าเกิดอยากทานะทาตาก็อีกสัก2ดอกทาที่ดอกซ้ายดอกขวาแล้วก็ทาเป็นไอครีมโอ้ทาได้หมดเลยทาได้หมดเลยยืนทาคอนะทาของคนไทยแต่ว่ามาตรฐานของเมืองนอกนะก็ราคามันก็ไม่ได้แพงอย่างปกติเนี่ยหลอดละ340เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่มุกตลกเลยหลอดละ450บาทโอเคทุกคนแต่ต้องได้แต่450บาทใช้ได้เดือนนึงคุณไม่แต่ว่ามารายการนี้ไม่ได้นะคะขอโปรโมชั่นพิเศษพี่มีโปรโมชั่นพิเศษเท่านั้นค่ะพี่นวัดจะขายโปรโมชั่นพิเศษวันนี้1หลอดนะ450บาทถ้า5หลอดลดเหลือ1990ว้ายมองหลอดส่งฟรีได้หรือเปล่าส่งฟรีได้หรือเปล่าส่งฟรีทั่วไทยจะอยู่อำเภอไหนไกลชายแดนก็ส่งฟรีคุ้มแสนคุ้มจริงๆนะฮะโทรมาได้เลยนะครับ02-123-1300หรือ LINE ที่ @nawat หรือ QR code สแกนมาเลยรีบด่วนเลยนะครับช่วยกันนิดนึงโปรโมชั่นอีกทีนึงใช่ค่ะโปรโมชั่นอีกทีนะครับ5หลอดลดเหลือเพียงแค่5หลอด 1,990 และส่งฟรีทั่วไทยเบอร์โทร02-123-1300และ LINE @nawat ชื่อผมแหละแล้วก็ QR code ใช้วิธี1วิธีใดก็ได้รับรองได้ว่าสว่างกระจ่างเนียนใสทันทีวันนี้ก็ทาคอแล้วนะได้ต่อไปนี้ฉันจะเป่งไปทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งคอแล้วนะนี่ก็เป่งจนเกือบจะปีแล้วนะสวยมากวันนี้ก็เล่นละครสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปใช้แล้วที่สวยเพิ่มมากขึ้นอีกนี่กลับไปเล่นละครก็เป็นตัวนำเลยนะจริงเหรอแม่มืออย่ารับนะไม่รับเลยนะเดี๋ยวอย่ารับเดี๋ยวไปคุยกับพี่นวัดหลังปิดรายการนะขอบคุณพี่นวัดมากนะคะจริงๆแล้วต้องให้พี่นวัดกลับมาอีกว่าจริงๆแล้วการประกวดเวเนของเขาในเวเนมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยแล้วทำไมอะไรเกิดขึ้นกับเวเนแล้วการประกวดครั้งนี้ถือว่าเป็นของคนไทยที่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระดับโลกครั้งแรกจริงๆเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกับเราหลังกลับมาโอเคขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะช่องไทยรัฐทีวีหลังข่าวเที่ยงนะคะบ่ายโมงครึ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาลูกค้าตัวแรกอยู่
คนแม่จะเธอทายกัดจุดฉีกกินยาทุกชา